คุณวันชนะเกิดดีแกนนำคนเสื้อแดงได้ออกมาโพสต์ถึงนายยศวิริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกผ่านทาง Facebook ว่ายิ่งพูดให้ร้ายยิ่งทำลายตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเจ๋งดอกจิกหรือนายยศวริชูกลมอดีตแกนนำคนเสื้อแดงระดับ2ออกมาพูดถึงเหตุผลในการย้ายข้างไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรครวมไทยสร้างชาติก็พอจะเข้าใจความจำเป็นส่วนตัวแต่การที่เจ๋งดอกจิกพูดว่าคนเสื้อแดงเปรียบเสมือนหมาล่าเนื้อล่าเสร็จเขาก็เอาเนื้อไปแบ่งกันกินทอดทิ้งให้หมาเลียแผลตัวเองจากการต่อสู้ที่บาดเจ็บนั้นในฐานะที่ผมเป็นคนเสื้อแดงอยากจะบอกเจ๋งว่าเจ๋งกำลังหลงผิดอย่างร้ายแรงชนิดที่ไม่อาจให้อภัยได้เพราะความจริงแกนนำคนเสื้อแดงไม่ว่าจะระดับไหนพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศหรือต่างประเทศไม่มีใครว่าตัวเองเป็นหมาล่าเนื้อยกเว้นบางคนบางส่วนที่มีเหตุผลและมีความจำเป็นพิเศษที่ผิดหวังอะไรบางอย่างจึงยอมลดค่าตัวให้ไปเสมอกับหมาล่าเนื้อเจ๋งฟังผมให้ดีนะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินเพราะทนไม่ได้กับความอยุติธรรม2มาตรฐานจากผู้มีอำนาจรัฐที่ถืออาวุธถือกฎหมายและองค์กรอิสระมุ่งคอยกำราบปราบปรามเล่นงานนักการเมืองและนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแดงทั้งแผ่นดินเคลื่อนไหวต่อสู้ตามที่แกนนำกำหนดและมวลชนก็เห็นพ้องต้องกันแต่บทเรียนการต่อสู้ที่แลกมาด้วยชีวิตเลือดเนื้ออิสรภาพเมื่อย้อนหลังกลับไปก็จะพบว่ามีทั้งผิดทั้งถูกทั้งบุ่มบามขาดความสุขุมรอบคอบบางครั้งก็เพราะว่าไปหลงเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าจะมีคุณธรรมทุกคนเจ็บปวดและเสียใจที่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่ประสบความสำเร็จผมยังเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจว่าพี่น้องเสื้อแดงออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเพื่อความยุติธรรมให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเป็นการต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ด้วยจิตวิญญาณซึ่งซื้อขายไม่ได้หลายครั้งถูกกลั่นแกล้งจับกุมดำเนินคดีได้รับความเจ็บปวดติดคุกติดตารางแต่ไม่ย่อท้อคนเสื้อแดงถ้าเปรียบก็เหมือนเสือสัญชาติญาณของเสือมันเจ็บมันจะหลบไปรักษาแผลตัวเองเงียบๆแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่ต่างจากหมาเวลามันเจ็บมันจะร้องเรียกหาความสงสารและความสนใจตามที่เจ๋งบอกว่าได้ตั้งตัวเองเป็นประธานกลุ่มรวมใจรักชาติเพื่อหยุดแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยสนับสนุนประยุทธ์และจะไปรวบรวมคนเสื้อแดงที่ถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งในภาคเหนือและภาคอีสานให้มาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นผมไม่เชื่อว่าจะมีคนเสื้อแดงของจริงหลงเชื่อเจ๋งอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยเจ๋งพูดเสมอว่าสู้เพื่อเขาเราติดคุกผมนึกว่าเจ๋งสู้เพื่อความถูกต้องเรียกร้องความเป็นธรรมที่ไหนได้มีไม่น้อยที่มาสู้และสู้มากกว่าเจ๋งเขาก็ติดคุกแม้แต่ตัวผมเองก็ติดคุกและต้องหลบลี้หนีภัยเจ๋งก็รู้ว่าพวกเราไม่ได้รับความยุติธรรมโชคดีแล้วที่มีคนรักประชาธิปไตยรักประชาชนอย่างท่านทักษิณยืนเคียงข้างลองนึกดูว่าถ้าท่านทักษิณไปยืนอยู่ฝั่งเผด็จการเจ๋งว่ามันจะเป็นยังไงรับรองเหี้ยขึ้นบ้านเจ๋งบอกมาสู้ไม่มีคนเหลียวแลที่ได้ตำแหน่งเลขามท.3ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นมันใครใช่เจ๋งหรือเปล่าเจ๋งไปก็ไม่มีใครตำหนิเลยนะเพราะว่าเข้าใจว่านี่คือความหวังอันน้อยนิดของเจ๋งแต่อย่าแว้งมากัดและทำร้ายกันแบบนี้มันเกินไปอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยจากสถานีข่าวการเมืองทีวีราษฎร